โดนหนักเลยเปิดข้อหาดีเจแมนใบเตยหลงอายการสั่งฟ้องจากกรณีคดีแชร์ Forex 3D ล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566สำนักข่าวดังรายงานว่าที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการนัดฟังคำสั่งคดีนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมน และนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยนักร้องสาวเชื่อดังสองสามีภรรยาผู้ต้องหากับพวกรวม8คนฐานร่วมกันช่อโกงแชร์ forex 3d ในเวลา9.30นาิกาส0นาทีส่วนทางด้านโลกออนไลน์ลือหนาหูว่าใบเตยหายตัวไปล่าสุดคณะทำงานสำนักงานคดีพิเศษแจ้งคำสั่งฟ้องแก่ผู้ต้องหาทั้งหรายตามข้อกล่าวหาและดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาหรายไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่าโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งสำหรับผู้ต้องหาหกรายที่อายการสั่งฟ้องประกอบด้วยนายพัฒนพลกุลชรนางสาวสุทีวันกุลชรหรือทวีศิลนายจัดชัยโคจชินนายธีพัสกรกิมวังตะโกนายสุรนาถนาคมุสิก ในอายุวัตไชยเมธนรากูล